เดี๋ยวมีประเด็นเก็บตกขออนุญาตสักนิดนึงถามผู้รู้คือเมื่อวานนี้ผมก็ไปคือจะปรับปรุงครัวเพราะว่าครัวมัน20ปีก็ไปทำธุระไปเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนกลับมาถึงก่อนจะไปเนี่ยก็ได้เอาตัวมันใส่กรงไว้เพราะเดี๋ยวกลับมาค่ำเนี่ยช่วงเวลาหัวค่ำโพเพยุงมันจะเยอะค่ะเดี๋ยวยุงกัดยุงมันจะเยอะอ้อเล่าข้ามไปท่านผู้ชมคือขณะนี้เนี่ยสุนัขที่ผมเลี้ยงที่ได้นำมาทดแทนลำดวนกับทองดีที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็คือชบาและสะเดาชบาทั้งคู่เป็นสุนัขผู้หญิงปรากฏว่าชบาได้พบปัญหาผมสังเกตเฮ้ยมันวิ่งขาหลังมันแปลกๆขาหลังมันแปลกๆที่ถอนอ่ะก็ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแม่บ้านบอกมันตกน้ำตกไปในบ่อปลาพี่ก็สงสัยนะเอ๊ะต้องพาไปหาหมอปรากฏว่ามันมีลักษณะของไอ้ลูกสะบ้ามันหลุดอ่ะมันเคลื่อนเคลื่อนเข้าๆออกๆพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกหมอท่านก็แนะนำท่านหนึ่งบอกลองกายภาพอีกท่านหนึ่งบอกอ๋อไม่รอมันเจ็บเดี๋ยวมันสะสมความเครียดเราก็กลัวมันจะเครียดด้วยความรักผ่าเลยปรากฏว่าผ่าท่านผู้ชมหมอบอกฟันน้ำนมอายุขนาดนี้มันควรจะหลุดแล้วมันเกิด31ธันวาตอนนี้อายุ10เดือนใช่ไหมค่ะ9เดือน10เดือนฟันน้ำนมยังไม่หลุดอยู่2ซี่อาจได้ดำเนินการเอาฟันน้ำนมออกไปเดี๋ยวจะเกิดปัญหาและชบาเป็นสุนัขที่ท่านผู้ชมไม่รู้ท่านผู้ชมจะดูไหมเรื่องอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเราถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวไปหาหมอครั้งแรกเป็นยังไงรู้ไหมค่ะเข้าเอ็กซเรย์ท่านผู้ชมพี่เพิ่งรู้ว่าพี่คิดผิดมากที่เอามาเลี้ยงทำไมคะมันเป็นสุนัขที่หาหมอยากมากมันไม่นิ่งไงมันร้องประหนึ่งเกิดไฟไหม้ใหญ่ในห้องเอ็กซเรย์ไอ้ที่อยู่ข้างนอกเฮ้ยเจ้าหน้าที่เขาจับมันยากมากร้องแบบชนิดก็ประมาณว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของเนี่ยมันจับแล้วมันร้องดิ้งพอพี่เลี้ยงเข้าไปดูอ้าวชีโชจระอยู่ตรงโต๊ะเอ็กซเรย์นั่นโอ้โหไอ้ที่มันส่งคลิปมาหน่อยเราก็คิดว่าไอ้นี่มันดื้อสะเดาจะไม่เป็นหมอได้รับคำแนะนำว่าเอาสะเดามาตรวจด้วยเพราะบางทีมันเป็นกรรมพันธุ์นะค่ะมันเป็นส่วนผสมของชิบะคือพ่อแม่เป็นบาเซนจิมันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ได้เหมือนกันก็ปรากฏว่าเอาสะเดาสะเดานี่เป็นสุนัขที่ว่านอนสอนง่ายเรียกนี่เข้ากรงนี่พรึบเลยปรากฏว่าสะเดาเข้าไปเสียงเป็นแบบนี้ไม่ขณะนี้ชบาอยู่ข้างนอกสะเดาอยู่ในห้องเสียงที่ได้ยินคือเสียงสะเดาคือขนาดน้องมันยังงงเลยเป็นไรวะเสียงสะเดาสะเดาชบายังงงเลยนึกว่าตัวเองร้องคนเดียวคือยายสองพี่น้องนี่พอกันนี่อารวาสเข้าของเขาจะว่าพังได้ยินเสียงพยาบาลเขารู้ว่าเป็นสุนัขคุณสอนรู้เขาเกรงใจไม่บอกตามตรงพี่คิดว่าอย่างนั้นนะนี่วันนี้นั่นน้องใบดูและสุดท้ายสะเดาเนี่ยเป็นระดับหนึ่งหมอบอกโอเคพอไหวส่วนชบานั้นเป็นระดับ2ต้องผ่าไม่งั้นมันสะสมความเจ็บแล้วที่มันเครียดผ่าเลยหมอแนะนำพี่ก็ตัดสินใจเพราะอีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่าดูก่อนให้มันโตกว่านี้อีกโรงพยาบาลบอกว่าถ้าเป็นผมไม่รอเพราะเดี๋ยวมันเครียดพี่ก็เป็นห่วงเกรงใจหมอโรงพยาบาลแห่งแรกก็เข้าใจหมอโรงพยาบาลที่2เอาสุนัขเป็นตัวตั้งกลัวมันเครียดก็ผ่าเลยผ่าเลยท่านผู้ชมรากวดว่ายังไงสะเดาไม่ต้องชบาผ่าตรงนี้ปรากฏว่าผ่าเสร็จเอาฟันออกไป2ซี่ด้วยฟันน้ำนมเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหมอถอนออกไปให้เลยอ่ะถอนทูอินวันเลยถอดฟันด้วยทูอินวันกลับถึงบ้านปัญหาใหญ่เลยท่านผู้ชมข้อที่1ป้อนยาข้อที่2
เนื่องจากเดี๋ยวมันกินอาหารแล้วมันเพิ่งถอนฟันต้องล้างฟันมันด้วยไอ้น้ำยาC20 อะไรนั่นน้ำยาบ้วนปากน้ำเกลือตอนแรกเอามาวางอยู่เอ้ยใครซื้อมาให้พี่ใช้อยู่พี่ก็เลยเอาอันนั้นไม่ใช้พี่ก็เลยมาใช้ชนิดหนึ่งเขาบอกให้ไม่ใช่ของเองของหมาเอาเหรอกูใช้ไปแล้วก็ปรากฏว่าคือมันเป็นสุนัขที่กินยายากมากคือผมเลี้ยงทองดีกับลำดวนมานี่คุณชวิตคงไม่โกรธผมนะสุนัขผมเป็นสุนัขว่านอนสอนง่ายไปโรงพยาบาลนี่หมอเอ็นดูทุกคนหมายถึงลำดวนกับทองดีนิ่งถึงเวลานอนเอ็กซเรย์เหรอไอ้คู่นี้นี่ตอนผ่าแล้วค่ะนี่ผ่าแล้วเป็นอย่างนี้ปรากฏได้ไงต่อท่านผู้ชมกลับถึงบ้านการใส่หลังจากมากินอาหารใส่น้ำยาบ้วนปากแบบที่ผมใช้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหถึงขนาดต้องจับมันแบบสะกดกลั้นอารมณ์มึงเป็นอะไรพอหายเท่านั้นแหละไม่สำเร็จต้องตัดสินใจกลับไปหาคุณชูวิทย์ไอ้ใครเคยเข้ากับมันได้ไหมจะฝากมันไปเพราะถ้าอยู่คู่กันมันเล่นกันแรงแล้วทางนี้ก็เพิ่งผ่าตัดมามันเล่นกันแรงมาก ท่านผู้ชมมันเล่นกันแรงคืออ๋อปัจจัยอีกข้อหนึ่งก็คือทั้งคู่สุนัขบาเชนจิเอาหมอเขาได้วิเคราะห์พ่อเป็นชิบะแม่เป็นบาเชนจิคุณหมอครับมันน่าจะเป็นอะไรมากกว่าหมอบอกดูแล้วนะบาเชนจิ 90% แล้วพันบาเชนจิท่านผู้ชมไปค้นดูเถอะมันเป็นหมาที่ไม่เห่าข้อดีคือเป็นหมาที่ไม่เห่าแต่มันเป็นหมาแบบชนิดที่สามารถจะปีนต้นไม้ปีนกำแพงนี่ผมไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตเลยปรากฏว่ามันเป็นหมาที่ไม่เห่าทั้งคู่แต่มันหอนทั้งคู่เลยเว้ยมันหอนคือคิดไปคิดมาเอากลับมาเล่ากลับมาตรงไหนปรากฏว่าเนี่ยอันนี้สะเดาเมื่อคืนนี้ต้องตัดสินใจหลังจากที่มันทลายภาพนี้กลับมาก่อนให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจเอาคุณชีวิตมีคนที่เคยดูแลมันพอไหวใช่ไหมเอากลับไปดูแลก่อนเอาชบาไปก่อนฝากเอาไว้และพี่ก็คิดในใจเดี๋ยวจะรู้ว่านรกมีจริงตอนล้างปากมันอะดังไปพี่นี่ถึงขนาดจับควงมันก็ยังไม่อยู่ใช่ไหมคะนี่ขนาดเพิ่งผ่ามาวันเดียวสนจริงๆดื้อใช่ไหมชบาโอ้โหท่านผู้ชมผมต้องบอกเลยเสร็จสับปุ๊บไอ้สะเดาอยู่ตัวเดียวค่ะนั่งสะเดานั่งสะเดาเราข้ามไปชนิดหนึ่งนี่ข้ามไปข้ามมาเป็นไรไหมคือชบาเนี่ยผมสังเกตมันมาอยู่พยายามจะกระโดดขึ้นมาหาผมบนโต๊ะบนเก้าอี้แล้วมันจะไหงหลังลงไปที่มันเหมือนจิงโจ้อะค่ะอันนั้นเป็นอีกข้อหนึ่งที่บอกขามันคงไม่ดีว่ะค่ะสะเดาสีดำเนี่ยนะค่ะอยู่ตรงไหนมันกระโดดขึ้นมาเดี๋ยวเข้าบ้านนี่กระโดดเลยถ้าใส่สูทนี่เละปังกระโดดเลยแล้วเวลาอยู่ในบ้านนี่กระโดดโต๊ะเตอะนี่ขึ้นเคยนี่ยอมปีนกำแพงแล้วมันมีความต่างทีนี้ปัญหาก็คือสะเดาชาวดาวอยู่ตัวเดียวถูกไหมค่ะตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงปูพื้นอะไรสักนิดหน่อยเขาก็ต้องขังมันไว้ปรากฏว่าเอาไม่อยู่เอาเป็นว่าตัดกับมาเหตุการณ์เมื่อวานผมก่อนออกไปก็ได้ขังมันไว้ในกรงเพราะกลัวมันจะยุงกัดเพราะแพ้ยุงเยอะถ้าดึกๆเนี่ยเราสามารถจะปล่อยให้มันวิ่งเล่นได้การอีกส่วนหนึ่งก็คือกลัวตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองมันมีอยู่เพราะบ้านผมเลี้ยงปลาปรากฏได้ยังไงท่านผู้ชมฮะสุดท้ายกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้เฮ้ยออกมาได้ไงเราก็คิดว่าไอ้ประตูมันคงคลายประตูมันคงคลายกระโดดเฮ้ยพอไปดูที่กรงนี่คือกรงฝีมือสะเดาแหกกรงออกมาเลยจ้าสะเดานี่เป็นกรงที่ลำดวนกับคงดีเขาเคยอยู่ซึ่งเขาก็อยู่สงบเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาตัวใหญ่ก็ต้องเท่าตัวดูโอ้มันออกมาได้ยังไงนั่นคือฟันก็คือยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ใช่ไหมคะใช่หมาเด็กอยู่มีฟันแท้บ้างแล้วแล้วก็ปรากฏนี่โอ้โหท่านผู้ชม
ผมที่พอเห็นปุ๊บผมมองซ้ายมองขวามีใครเข้ามางัดกรงหมาเปล่าวะผมไม่มีทางเชื่อเลยว่ามันทำใช่มันนี่คือเหล็กใช่ไหมคะเหล็กสิน้องไบเหล็กนี่แล้วก็มีมุ้งลวดด้วยมุ้งลวดอยู่ข้างนอกกระเด็นออกมาแล้วมุ้งลวดกระเด็นออกมาแล้วนี่คือเหล็กมันใช้อะไรขามันเหรอคะมือมันคือผมก็จับตามตัวมันก็ไม่มีดูอ้าฟันมันดูก็ไม่มีร่องรอยมาได้ยังไงสะเดาฮะจะบอกขโมยเข้าบ้านมันก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านจะบอกขโมยเข้ากรงก็ไม่รู้จะเข้าไปทำไมแล้วมันออกมาได้ยังไงท่านผู้ชมต้องช่วยผมคิดแล้ววันนี้ผมจะต้องเรียกช่างที่ไหนมาซ่อมกรงนี่อากล้องซูมมาดูสิแต่ละจุดอ่ะอยากจะขอคำปรึกษาจริงจริงคือมันคืออะไรมันทำได้ยังไงนี่สองรูเลยน้องใบเห็นไหมอ่ะใช่ค่ะนั่นน่ะมันออกมาได้ยังไงแล้วคุณผู้ชมบอกว่ามันน่าจะใช้ปากกัดไม่ปากมันก็ดูปกติอ่ะมันใช้ขามันลื้อเหรอมันก็คือมันทำได้ยังไงหรือหลายๆอย่างด้วยกันมันทำได้ยังไงฮะเออมันฉลาดมากนี่คุณผู้ชมกำลังให้ความเห็นอยู่ค่ะบอกให้ติดกล้องเลยจะได้ดูมันว่ามันทำอะไรคุณผู้ชมบอกปากกัดแล้วดึงมันใช้ฟันนี่แหละกัดแล้วมันก็ดึงเออบอกว่าเป็นหมาซอมบี้นี่อุ้ยนี่ภาพนี้นี่ไงมาได้ไงเออนี่ท่านผู้ชมดูปัญหาคือหลังจากวันนี้ผมจะทำยังไงข้อที่หนึ่งต้องซ่อมกรงก่อนค่ะข้อที่สองถึงซ่อมไปมันก็จะออกมาได้อีกเปล่าคะมันออกมาได้แล้วครั้งนึงแล้วเจ้าของผู้ผลิตกรงแบบนี้เขาก็เลิกผลิตไปแล้วตอนนั้นพวกจะสั่งใหม่ปรากฏเขาเลิกผลิตมันมีหลังคามีไฟมีพัดลมดูดอากาศไงค่ะเราก็คิดแบบนั้นนะฮะเนี่ยมันลื้ออ๋อท่านผู้ชมฮะมีท่านหนึ่งแนะนำว่าพาไปวัดคือเอาไปสงบจิตใจหรือเอาไปปล่อยฮะท่านบอกพาไปวัดเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนยังต้องเนี่ยพี่ไปนั่งนี่มันไม่เคยอยู่ข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้ท้อเอ้ยแต่ชบานเนี่ยจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าขาไม่ค่อยดีอ้าวใช่แต่สะเดาขาดีก็กระโดดขึ้นไปเลยนี่แล้วมันเป็นหมาที่ไม่กลัวความสูงท้าบูชมฮะโอ้มันเหมาะกับเป็นบาสินจิจริงๆมันปีนต้นไม้ได้ใช่ไหมเออเนี่ยเขามีคำแนะนำในเพจนะในข้อข้อมูลนะเขาบอกว่ามันสามารถจะปีนกำแพงออกนอกบ้านได้นี่ฮะมีหลายคนบอกว่าน่าจะอยู่คนเดียวทั้งวันแล้วก็ไม่มีชบากลับมาเลยบ้าพลังนี่ฮะคือมีตุ๊กตาตัวนึงให้มันเล่นกัดเล่นขณะนี้มันได้กลายเป็นเศษผ้าไปแล้วมันอาละวาดนี่ทีมงานส่งมาล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้ไม่ยอมนอนผมจะบอกนะต้องไปนอนเดินกับมันครึ่งชั่วโมงกลับบ้านถึงยอมสงบพลังเยอะอยากออกเล่นนอกบ้านเออเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าพอจะมีความสามารถในการซ่อมกรงเฉพาะกิจช่วยผมสักนิดหนึ่งนะอ่ะท่านผู้ชมอะล่ามโซ่เราก็ไม่อยากจะทำใช่ไหมนี่ฮะพลังงานมันเยอะต้องเอาพลังงานมันออกบางท่านบอกจะดูข่าวไร้สาระโอ้ยเรื่องรายการนี้มาเป็นรายการอะไรก็ได้จริงๆไม่เป็นไรมันเป็นรายการแล้วก็ได้เป็นการบ่นนี่เป็นรายการส่วนตัวใช่ไหมเอามาเลี้ยงที่ช่อง3เลยนี่เขาไม่ชอบอยู่กรงคือมันต้องอยู่ยุงมันเยอะแล้วไม่สามารถจะเข้าไปในบ้านตอนที่ผมไม่อยู่เพราะบ้านมันจะพังอ่ะใช่โดยที่เราไม่รู้เคยมีปรากฏการณ์แล้วท่านผู้ชมเหมือนกับมีใครบุกมาโจมตีบ้านเลยเขาอีล้มในอำนาจหมดเลยมันคือมันต้องมีคนอยู่กับมันอยากจะให้ดูรองเท้าที่ใส่สักนิดนึงก็เกรงใจที่ใส่มามันก็กัดของพี่น้องเฮ้ยมีรอยเขี้ยวมันที่เห็นไหมมากัดรองเท้าพี่อยู่จริงด้วยฮะน้องจะดูหลังไหมมันเหยียบหลังพี่นี้ทุกวันใส่สูตรนี่ปัดออกไปเนี่ยคือพี่ต้องมั่งก็ไต่ขึ้นมานี่กะจะมายืนบนหัวโอ้ไอ้สะเดาเนี่ยนี่มันเป็นปัญหาจริงๆจะทำยังไงเกรงใจจะเชิญเจ้าของเข้าไปก็อาจจะคุณเจ้าของก็ไม่ได้แล้วอ่ะนี่
ชอบรายการหมาแบบนี้สนุกดีเออไม่เลวนะบอกให้เอาไปโรงเรียนเฉพาะคนดู YouTube ประมาณนี้นี่ยังเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหมาทั้งนั้นเลย 50,000 แล้วอ่ะเอออ้าวท่านผู้ชมบอกแล้วจอนเป็นไงมั่งคะจอนอ๋อจอนตอนนี้อ้วนเลยอ้วนเลยตอนนี้อ้วนเลยเพราะมันได้อาหารดีจากพี่ไม้ที่เขากำลังเขาไปทำหมันไปแล้วนะไอ้ซามูไรอ่ะไอ้ซามูไรอ่ะคือตอนนี้ยังวางแผนอยู่บ้านก็ซ่อมจะต้องเอาซามูไรมาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้แล้วเขาสาไปทำหมันมาให้แล้วซามูไรเหรอคะซามูไรที่อ๋อต้องไปเคยเห็นไหมค่ะค่ะต้องขึ้นมาสิไม่ได้ส่งให้เลยไอ้พวกทีมงานมันคงเบื่อนะมันคิดอยากจะพูดอะไรมันก็พูดแล้วเลอาเป็นยังไงคะอ๋อเลอาตอนนี้โอเคแล้วเพียงแต่ว่าจอนนี่ตอนนี้กวนตีนมากโอ้ยอุ้ยคือพี่นี่คือไอ้จอนมันนอนอย่างนี้ดูท่านอนสิโอ้โหเขาไปขดอยู่ตัวอ้วนจริงด้วยอ่ะเลอาขึ้นมานี่มันไม่พอใจเด้มันนอนแล้วถึงเวลามันเป็นมุมที่พี่สามารถนั่งดูทีวีแล้วมองเห็นขวามือก็เป็นสุนัขหน้าก็เป็นแมวมันมักจะลุกขึ้นมาทำอย่างนี้ภาพมาที่พี่ส่องดูไม่พยายามไม่สบตาอ๋อนี่ไงโหจอนนี่อันนี้พอไปเล่นกับมันแอบตอนที่มันหลับแต่ว่าตอนที่พี่นั่งดูทีวีปกติมันจะแบบนี้เนี่ยเรามองไปตรงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มองอ่ะแล้วพอพี่เดินไปปุ๊บแหมจอนรู้มากจริงอ่าแล้วนี่ถ้าซามูไรมายังไม่รู้จะทำยังไงกลายเป็น3ตัวหมา2แมว3นี่ๆๆจอยจอนเนี่ยนี่การชั่งน้ำหนักโอ้แต่ตอนนี้จอนมันขนมันเหมือนแมวต่างชาติเลยเพราะได้อาหารดีนะขนฟูใช่มั้ยโอ้โหตอนนี้ใครจะจำจอนไม่ได้จริงอันนี้ไม่ใช่ภาพล่าสุดหรอกแต่บอกท่านผู้ชมอ่ะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงไม่ได้แต่มาครบก็นั่นน่ะสิใช่ใช่ฮะมันก็ไม่ทำไงนี่เขาจะให้พี่3ตัวเลยนะซามูไรและเพื่อนสกอตติชช็อตแฮร์อ๋อวันนั้นที่เราเจอข้างล่างใช่แต่พี่บอกใจเย็นสักนิดหนึ่งใจเย็นสักนิดหนึ่งต้องปรับตัวให้มันสักหน่อยเน่เราจะทำยังไงดีบอกว่าซามูไรจะไม่ตีกับจอนนะเพราะแมวตัวผู้ชอบตีกันทางเจ้าของซามูไรเขาบอกทำหมันแล้วรอแล้วแล้วเดี๋ยวจะปรับตัวให้มันอยู่คู่กันแล้วผมกำลังจะคิดคือเนื่องจากสมุไรไปเป็นสกอตติชอาจจะต้องปรับบ้านเล็กน้อยติดแอร์เพราะมันขนยามันมีบางช่วงที่มันร้อนมากนึกออกใช่ไหมค่ะสวยแล้วเนี่ย เลี้ยงไม่ได้จริง เลี้ยงไม่ได้จริงๆไหนบอกว่าพอแล้วมาไม่หยุดเลยอ่ะท่านผู้ชมเราใช้เวลาคุยเรื่องนี้ไปต้องเยอะนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่งอกมาเพิ่มเรื่อยๆฮะนี่คุณผู้ชมบอกไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้มีภาพซามูไรไหมอ่ะมีภาพซามูไรไว้เคยตอนนั้นถ่ายไว้นั้นนานละจริงๆผมมีอีกตัวหนึ่งฝากเลขาเลี้ยงไอ้สมานจำได้ไหมสมานใช่ตัวเล็กอ่ะสมานยังอยู่เลยนะสมานเหมือนตุ๊กตาสมานที่ชอบแกล้งตายอ่ะอยู่ดีไปนอนหงายท้องยกขาสี่ขาขึ้นมาอย่างนี้สมานน่ารักสมานนิ่งๆสมานเหมือนอันนั้นไม่ได้เพราะตอนนั้นเลี้ยงลำดวงกับทองดีมันกลัวมันพลาดเพราะมันกัดเข้าไปเนี่ยนี่ไงสมานกี่ตัวแล้วคะเนี่ยเอออันนี้เขาให้มาทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเรื่องไรไม่อยากเลี้ยงเท่ากับติดแอร์นี่ซามูไรดูสิโอ้โหซามูไรซามูไรท่านผู้ชมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่ติดแอร์เลยส่งเข้าค่ายธรรมะเป็นท่านแล้วอย่าบ่นอ้าวเฮ้ยคือยังไงพี่เป็นท่านแมวไม่พี่ต้องเลี้ยงว่ามันเป็นลูกน้องพี่ยังยืนยันอย่างแน่นอนน้องใบเป็นลูกน้องเดี๋ยวจะเข้าประเด็นกันสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะไปละ
พอแล้วมั้งคือตอนนี้เป็นความเดือดร้อนมากเพราะว่าหนึ่งใครทำกรงนั่นน่ะหมามันแหกกรงนะยังไม่มีคนซ่อมใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่หมาตัวใหญ่พลังแต่มันพลังเยอะต้องยอมรับพี่จับมันมันก่อนเอามาช่องจำได้ไหมน้องจำได้ที่ไปล็อกคอมันอ่ะมันฟอนถึงขนาดต้องล็อกคอเลยนะเนี่ยข้อที่หนึ่งใครทำข้อที่สองจะซ่อมยังไงจะซื้อใหม่ก็จะไม่ทันละแล้วต้องการคืออันนี้มันค่อนข้างใหญ่ไงต้องเอาเหล็กมาทำใหม่เหล็กต้องเรียกเอาเหล็กมาใส่ละออกใช่ไหมค่ะแล้วยังไงหรือเหล็กมันผุพี่ก็ไปจับดูมันก็ไม่ผุนะฮะเอาใครมีความรู้หาช่างให้หน่อยเถอะแถวหมู่บ้านนะมีไหมอ่ะเอาเหล็ก1นิ้วคูณ1นิ้วมาแทนฮะมันหนาไปไหมเอาเหล็กขนาดนั้นเหรอโอ้โหเรียนซ่อมได้ครับสบายสบายท่านผู้ชมชอบชอบคุยได้ทั้งวันดูสัตว์แล้วมีความประสงค์พร้อมไปส่งขับยุทธคืออะไรพี่เลี้ยงวิเชียนไม่วิเชียนไม่อีกตัวไม่เอาแล้วคือพอมันเห็นแล้วมันเกิดกิเลสเข้าใจไหมมันน่ารักไงที่ผมยังไม่เอาสมุไรมาเพราะผมยังคิดว่ายังไม่พร้อมมันต้องมีที่ทางให้มันอยู่แล้วสบายใจว่ามันปลอดภัยค่ะใช่ไหมเออเนี่ยสมุไรสมุไรแล้วพวกนี้เหมือนรู้นะน้องไว้สังเกตไหมวันที่มาคนอื่นจับนี่มันไม่ยอมนะมันเดินมาหาพี่ยุทธเลยสมุไรเนี่ยแล้วเข้ามาซุกมาอะไรนะรู้เลยคือพวกนี้มันรู้นะรู้เลยนี่ท่านผู้ชมว่าผมควรจะรับดีไหมสมุไรเนี่ยสีสว่างเลยอ่ะรับฮะหน้าตามกวนมากเลยดูฮะอ่ะท่านผู้ชมไอ้คนยิ่งเยอะขึ้นนะเนี่ยนึกว่าคุยเรื่องสัตว์แล้วจะจากไปไม่นะเนี่ยหรือยังไงชอบดูสัตว์เลี้ยงของคุณยุทธค่ะนี่รับค่ะให้รับซามูไรมาเลี้ยงค่ะไม่ใช่จะทำยังไงกงก่อนกงอ่ะเออคุณผู้ชมช่วยซ่อมหน่อยคือตอนนี่ไงนี่ตอนที่มาแสบอ่ะคือตอนนี้ผมก็คือเลี้ยงไม่ได้จริงตอนนี้ก็บังวางแผนว่าเนื่องจากตรงลงรถเนี่ยมันจะไม่ร้อนตรงกงไอจอนเนี่ยมันจะมีแดดส่องเพราะมันเป็นแมวไทยใช่ไหมค่ะที่พี่เอาเข้าไปนั่งทำกงใส่มุ้งลวดอ่ะพระเจ้ากำลังคิดอยู่ว่าเออตรงลงรถนี่มันเย็นนะอาจจะทำอีกสักกรงหนึ่งสาวไอซาบูไรไหมเลี้ยงไม่ได้จริงๆฮะเลี้ยงไม่ได้จริงๆฮะแต่เดี๋ยวทำกงไม่คิดอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำเนี่ยรับไหมท่านผู้ชมให้ผมรับไหมนี่ไงรับค่ะให้ผมรับไหมรับค่ะถ้าผมรับท่านผู้ชมต้องถือเป็นเจ้าของร่วมกันว่างๆก็ส่งค่าอาหารมาหน่อยพูดเล่นไม่ต้องนะพูดเล่นเออดูสิเห็นไหมนี่ขนาดเพิ่งเจอกันวันแรกผมจะบอกว่าต่อไปเนี่ยจะเลิกทำข่าวเลยถ้ามีโอกาสวันก็จะไลฟ์หากินกับหมาแมวเนี่ยอาจจะมาไลฟ์ทาง TikTok เลยนะอาหารสัตว์ต้องเข้าละไม่มาไลฟ์ทาง TikTok เลยแล้วก็อาจเป็นยังไงถ้าเป็นคุยกับหมาแมวคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็เรียกยอดฮะเออดีไหมอ่ะแล้วก็พามันไปหากินได้แบบว่าเป็นแมวซุปตาหมาซุปตาไอ้สมุไรเนี่ยพอพี่ไปหาอีกตัวนึงนะค่ะมันกระโดดตามมาเลยแล้วมันมองอีกตัวนึงแบบมึงอย่านะมันรู้นี่ดูนี่คนอื่นแตะนี่มันหนีหมดเลยค่ะดูพี่ดิใช่มันไม่เดินมาหาไบเลยวันนั้นนะรู้ว่าพี่ไบไม่เลี้ยงผมควรจะรับมาดีไหมสมุไรรับค่ะน่ารักค่ะฮะนี่ยังไม่นับอีกตัวหนึ่งนะรับค่ะคือมันเยอะจริงๆคือแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงเนี่ยผมจะบอกเลยนะท่านผู้ชมเราต้องพร้อมเราต้องมั่นใจว่าเขาจะอยู่สบายค่ะใช่ไหมไม่งั้นเอาเขามาลำบากเออแล้วก็ข้อสำคัญคือต้องมีเวลาเล่นกับเขาด้วยวันหนึ่งต้องมีแล้วถ้าเกิดไปเจอนางบ้าพลังสองตัวนั้นจะเวลาไปที่เหลือไปยังไงไอ้จอนี่แทบจะไม่ได้เข้าไปเท่าไหร่แล้วนั้นเดี๋ยวนี้เลอาที่พี่ไม่ค่อยคุ้นเลยนะเพราะไอ้สองตัวเนี้ยชบากับสดาวไอ้ทั้งสองคนเนี้ยชบากับสดาวอ่ะรับไม่รับแล้วเนี่ยไลฟ์เลยค่ะจะดูเหมือนลิงปิงนั่นไม่ดูแล้วสรยุทธกรรมกรข่าวจะดูแต่สัตว์เลี้ยงแล้วหรือยังไงรับไหมอ่ะ
ท่านผู้ชมจะตกเก้าอี้แล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงใกล้เวลาแล้วท่านผู้ชมวันนี้สบายๆนะนี่แล้วก็ปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆดีไหมน้องไบรท์ดีค่ะวันนี้วันศุกร์ศุกร์หันษามีภาพล่าสุดเข้ามาน่ารักมากที่เก๋ส่งมาเนี่ยน้องดูอ๋อซามูไรนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่คือพูดตรงๆเห็นหน้าครั้งแรกผมถอยเลยผมนึกว่ามันจะบวกหน้านพร้อมบวกมากเลยอ่ะรับไปรับรับไปรับรับไปรับซามูไรมาใหม่แล้วซามูไรอ่ะแสดงความเห็นกันมาได้เพราะวันหนึ่งผมจะจัดรายการคุยกับหมาแมวแล้วคุยรู้เรื่องด้วยน้องใบพี่จะบอกว่าน้องใบไม่เลี้ยงเพราะเขาเคยเลี้ยงสุนัขแล้วเขาตายใช่แล้วแล้วน้องใบไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วใช่ใช่ค่ะร้องใช่ไหมให้กันเยอะแม่ด้วยอะไรด้วยค่ะก็เลยปฏิญาณไว้เลยว่าตัวนั้นจะเป็นตัวสุดท้ายนี่ค่ะใช่ไหมใช่เพราะว่ารักกันมากไม่เอาแล้วมันน่ารักเอาไหมพี่อยากจะให้ไม่เอาฮะถ้าอยากจะรู้ว่าบ้านพังเป็นยังไงกรุณาเถอะค่ะวันนี้ไม่กอดกันนะท่านผู้ชมเอาเรื่องปัญหาส่วนตัวของผมคือผมมาถึงสิ่งแรกที่พี่บอกกับน้องคืออะไรน้องดูนี่ใช่น้องดูนี่น้องคิดว่าอะไรมันเป็นหมาผีพี่บอกมันเป็นหมาบ้าเป็นหมาผีเมื่อคืนนี้พาไปเดินเสร็จนอนคิดทั้งคืนเมื่อทำไงวะจะคืนชีวิตได้ไหมอ่ะคือมันไม่ใช่แค่วันนี้นะมันไม่ใช่ผ่านไปแล้วมันจะไม่เป็นแล้วต่อไปผมเนี่ยสามารถจะอุ้มลำดวนทองดีไปหาหมอเวลาทั้งคู่นี่คือรถนิ่งค่ะไอ้ทีมงานส่องภาพไม่สามารถมันเคยบันทึกภาพแล้วมันเป็นสายพันธุ์ลูกของลำดวนทองดีชื่อมะจังไอ้มะจังเนี่ยนะมันคล้ายกับไอ้หมีอ่ะคือมันนิ่งมากมะจังตอนไปหาหมอมะจังเป็นมะเร็งปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่แต่ดูแลอยู่ฝากให้น้องทีมงานเขาเลี้ยงมันเหมือนกันเลยคือไปหาหมอเนี่ยง่ายมากมันนิ่งเหมือนพ่อแม่ไอ้ทีมงานส่งมาด่วนเดี๋ยวจะไปแล้วให้ดูคือจะเห็นอะไรนึกภาพลองเทียบกับไอ้ชบากับชะดาวหมามันต้องป่วยใช่ไหมแล้วถ้าพาไปหาหมอเฉพาะขึ้นรถถ้าเป็นลำดวนทองดีมันอยู่ตรงนั้นนั่งไอ้สองตัวนี้มันวิ่งในรถมันสนมากคือมันไม่นิ่งแล้วไปหาหมอแล้วคนอื่นจับมันกรีดมันกรีดแบบไอ้สะเดาอ่ะมันไม่ยอมให้จับมันกรีดไม่เอาแต่มันกรีดดูภาพสะเดาตอนที่กรีดแล้วชบายังงงชบานี่เบาพอๆกันดูเสียงน่ะคือขึ้นมาฉีดตอนแรกอะตรงหน้าห้องเอ็กซเรย์อะค่ะเขาตอนหน้านี้เนี่ยพาลำดวนไปหาหมอนี่มีแฟนคลับลำดวนมีจุดอ่อนเยอะเลยก็คือคอยถือถุงและกระดาษตามเพราะเวลาไปโรงพยาบาลมันจะอืดเป็นทางเลยเหมือนวัวหรือเหมือนช้างมันกลัวแต่มันก็ไปแต่คู่นี้ถังของด้วยมาหรือยังมัดจังมัดจังมานี่ต้องบอกเลยนะให้ดูรูปของลำดวนกับทองดีไม่เคยได้ถ่ายเอาไว้ตอนไปหาหมอนี่แต่กรณีของลูกมันเนี่ยมันเหมือนกันเลยท่านผู้ชมดูตรงนี้เป็นทองดีเดิมแล้วผมจะหาให้ดูเดี๋ยวผมแป๊บเดิมมีเสียงโอ้ยคุณผู้ชมบอกในคลิปจริงๆเนี่ยผมจะทำยังไงนี่จะเลี้ยงยังไงไม่ได้พูดเล่นๆนะบอกว่าต้องเอาเข้าโรงเรียนหมาฝึกวินัยค่ะไม่ครูมาฝึกสามอาทิตย์แล้วหายไปเลยครูเป็นครูทหารเลยนะครูก็ไม่ไหวฮะไม่รู้ครูฮะครูหายไปไหนฮะหายไปเลยสามอาทิตย์ต้องไรหายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยเขาไม่กล้าพูดกับพี่หรือเปล่า
มันต้องเป็นหมาผีนี่พี่จะให้ดูส่องไปแล้วนะเดี๋ยวไปแล้วนะไปที่ไหนกรรมกรนะไปแล้วไปแล้วโลกของลำดวงกับทองดีมะจังจริงๆที่ดูกันสดๆเลยท่านผู้ชมคือถ้าเทียบกับไอ้นางชบากับนางสะดาวนะอื้อหือพร้อมมั้ยนี่นี่นี่คือมะจังโอ้โหมะจังหาหมออ่าเค้าเรียกอัลตราซาวด์ค่ะนี่นิ่งเลยนี่อัลตราซาวด์นี่ก็ถือเป็นหมาพี่ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ยังอยู่รู้มะจังสินิ่งเลยนี่ลูกทองดวนกับลูกลำดวนกับทองดีลูกลำดวนกับทองดีนิ่งไหมนั่นดูหน้าจอฉันด้วยนี่มะจังถ้าลองเป็นสะเดากับชบาประมาณ4คนจับนี่ดูพี่คุ้นเคยกับสุนัขแบบนี้เนี่ยลำดวนกับทองดีก็ประมาณนี้อาจจะทำอะไรทำเลยพี่โกหกไหมนี่มันเก่งจริงเลยค่ะเหมือนคนเลยอ่ะนั่นเออหันไปมองนี่มีปัญหาชีวิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ